สวัสดีค่ะพบกับรายการชุมชนฝากบอกเช่นเคยนะคะวันนี้พากันมาที่เทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกับกิจกรรมวันไลออนเดย์ครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ฉันพี่น้องปีที่14โดยมีดร.มายชยนิษฐ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือและสมาชิกสโมสรไลออนอำเภอบางละมุงและอำเภอใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆครอบครัวเด็กพิเศษในครั้งนี้ซึ่งก็มีน้องๆเด็กพิเศษเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะกิจกรรมไลออนเดย์วันที่8ตุลานะครับเป็นไลออนเดย์ของทั่วโลกนะครับเราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ซึ่งสโมสรไลออนพัทยาก็เช่นเดียวกับสโมสรทั่วโลกเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ด้อยโอกาสแล้วก็ซึ่งวันนี้เนี่ยสมาชิกไลออนพัทยาได้พร้อมใจกันมาบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษผู้ด้วยโอกาสครับผมก็น้องๆเราก็จะมาดูน้องๆทุกปีแหละครับโดยซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะทำกิจกรรมอยู่แล้วการเป็นไลออนนะก็คือช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผู้ด้วยโอกาสอยู่แล้วสโมสรเราก็คือเป็นสมาชิกก็จะร่วมกันคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมทั่วไปนะครับสโมสรไลออนสากลเป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1917หรือปีพุทธศักราช2460ปัจจุบันนี้นะคะครบรอบ102ปีแล้วค่ะมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกนะคะกว่า 1,400,000 คนสำหรับประเทศไทยมีสมาชิกอยู่ประมาณ 8,000 คนค่ะแล้วก็ในเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะไลออนสากลถือว่าเป็นวันไลออนสากลบริการหรือว่าไลออนสวิตเดย์ค่ะเนื่องจากว่าในวันที่8ตุลาคมนะคะเป็นวันที่ไลออนสากลที่ให้บริการแก่ผู้ยากไร้เป็นครั้งแรกโดยสโมสรไลออนในประเทศไทยจึงถือว่าเดือนตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันสำคัญของสโมสรไลออนและจัดกิจกรรมบริการให้กับผู้ยากไร้ในทุกปีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันไลออนเดย์ซึ่งมีความสำคัญต่อสโมสรไลออนทั่วประเทศทั่วโลกในการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆแล้วก็เป็นระยะเวลา14ปีแล้วที่สโมสรไลออนพัทยาได้มาร่วมจัดงานวันครอบครัวสัมพันธ์ฉันพี่น้องเด็กพิเศษซึ่งเป็นงานที่เป็นงานการกุศลที่ช่วยเหลือเด็กครอบครัวเด็กพิเศษในการที่ให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือตลอดจนกระทั่งสร้างความบันเทิงต่างๆให้กับเด็กพิเศษเนื่องในวันไลออนเดย์นอกจากนั้นก็จะมีการมอบทุนการศึกษาตลอดจนกระทั่งมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งของเล่นต่างๆให้กับเด็กพิเศษซึ่งตลอดเวลานั้นก็มีการขยายสมาชิกมากขึ้นโดยเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่14แล้วความเข้มแข็งและก็การทำงานยังมีความกระตือร้นที่จะทำโครงการนี้ให้เป็นที่ประทับใจให้กับครอบครัวเด็กพิเศษทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมในงานนี้และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจกำลังกายให้ผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กพิเศษทั้งหลายนั้นได้มีความอดทนนะครับในการที่จะดูแลให้ความเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกหลานท่านซึ่งเป็นความยากลำบากมากกว่าครอบครัวธรรมดาหลายเท่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคือวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันไลออนเดย์ของทุกๆปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้านักธุรกิจแล้วก็ผู้มีเจตนามอบทั้งเงินทองพร้อมทั้งทรัพย์สินนะครับถุงยังชีพของเด็กของเล่นของเด็กต่างๆทำให้เราสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างที่เราตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณครับโดยในวันนี้นะคะก็มีครอบครัวเด็กพิเศษภายในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลือเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันสร้างความประทับใจให้กับน้องๆที่เดินทางเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะมากครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้สโมสรไลออนพัทยาได้มาจัดงานให้กับคนพิการครั้งที่14ครับผมก็ปลื้มใจและดีใจในนามชมรมเพื่อลูกพิเศษเทศบาลเมืองหนองปลือก็ต้องขอขอบคุณสโมสรไลออนที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็ยังสนับสนุนมาทุกปีจนครบ14ปีปีนี้ก็มีความปลื้มใจมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงก็อยากจะฝากประชาชนทุกคนให้ร่วมกันสนับสนุนครอบครัวเด็กพิเศษฉันพี่น้องเช่นดังสโมสรไลออนพัทยาถ้าประชาชนคนใดที่พบเห็นเด็กพิเศษก็ขอให้เชิญชวนเข้ามากลุ่มของเทศบาลหนองปลือเป็นชมรมเพื่อลูกพิเศษก็จะมีรู้ข่าวสมาชิกที่ร่วมกันหรือก็ไปที่โรงเรียนพระมหาไท
ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกันกับเทศบาลหนองปือครับผมอยากจะฝากตรงนี้ครับผมค่ะก็อยากขอบคุณนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกๆปีค่ะก็คือจะพาเขาทำกิจกรรมค่ะก็คือไปออกกำลังกายไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้คือช่วงนี้ก็จะมีแบบแบบว่างดช่วงโควิดอยู่ค่ะก็อยากให้เปิดเร็วๆค่ะอาชาบำบัดนะคะลูกเราเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าคือเขาก็ต้องการความดูแลเป็นพิเศษคือเหมือนเราต้องแบบเข้าใจเขาอะค่ะเข้าใจเขามากๆภายในงานยังได้มีการออกบูธต่างๆของภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านภายในพื้นที่ได้นำอาหารเครื่องดื่มนะคะมาแจกให้กับน้องๆรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้าร่วมงานได้รับประทานกันแบบอิ่มกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะอันนี้เอาของมาเลี้ยงเหรอครับค่ะได้ค่ะร้านกิ่งไผ่ค่ะร้านสุดตำกิ่งไผ่นะคะอยู่ข้างเพราะว่าเราอยากเข้าร่วมโครงการนะคะช่วยเหลือเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กอะไรอ่ะค่ะเด็กพิเศษอะค่ะทำทุกปีค่ะร้านเด็กค่ะร้านเด็กค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากภูมิใจและดีใจที่ทุกคนช่วยกันค่ะวันนี้พาน้องมาร่วมกิจกรรมครับมาทุกปีไหมครับครับผมแล้วรู้สึกไงครับคุณแม่ครับวันนี้ก็รู้สึกปลื้มค่ะยินดีค่ะวันนี้น้องมาทำอะไรบ้างครับเนี่ยได้มาจริงๆอ่ะเขาให้ไปเต้นบนเวทีแต่น้องไม่กล้าแสดงออกค่ะมีอะไรอยากจะบอกถึงหน่วยงานที่เขาทำงานในวันนี้ไหมครับก็ขอบคุณมากๆค่ะผู้ให้การสนับสนุนหลายท่านที่ท่านได้เอ่ยนามมาทุกปีอะค่ะขอบคุณมากๆที่มีงานวันนี้ค่ะได้ร่วมกับเขาทุกปีอะค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยเลยนะคะกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนต่างๆให้กับน้องๆครอบครัวเด็กพิเศษในกิจกรรมวันไลออนเดย์ในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจที่ดีนะคะหยิบยื่นการช่วยเหลือกันในสังคมรายการชุมชนฝากบอกก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็จะนำเสนอสิ่งดีๆเพื่อชุมชนต่อไปสวัสดีค่ะ